หนึ่งในเรื่องใหญ่ของประเทศไทยตอนนี้ก็คือภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับที่สูงตัวเลขล่าสุดอยู่ที่13ล้านล้านบาทและถ้าไปดูเทียบกับขนาดเศรษฐกิจสูงถึง80%โดยประมาณสิ่งนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่าถ้าคนเป็นหนี้กันเยอะๆความสามารถในการชำระหนี้จะเป็นอย่างไรการบริโภคจะหดตัวหรือไม่แล้วคนเป็นหนี้มีหรอครับจะมีความสุขกับชีวิตรวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ วันนี้เศรษฐกิจอินไซต์ก็เลยเกาะติดจากตัวเลขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำออกมาเผยแพร่ตั้งแต่31มกราคม2 6 6 3เดี๋ยวนี้แบงก์ชาติเขาจำแนกออกมาแล้วนะครับว่านี่ในระบบนี่ครัวเรือนแบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์อะไรบ้างเราก็ทราบว่าที่ผ่านมาก็เป็นหนี้ของบ้านเยอะนะครับแล้วก็รองลงมาเป็นหนี้ของการอุปโภคบริโภคแล้วก็หน,นี้รถยนต์ด้วย ไปไล่เรียงกันทีละส่วนและส่วนที่น่ากังวลและเราหยิบมาเป็นประเด็นในวันนี้ก็คือ SM หรือว่า Special Mention คือลูกหนี้ที่ผิดการชำระหนี้ตั้งแต่30วันขึ้นไปแต่ยังไม่ถึงระดับ90วันยังไม่เป็น NPL กลุ่มนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่ส่งไม่ค่อยดีแต่อาการยังไม่น่าเป็นห่วงขนาดกลุ่มหนี้ที่เป็น NPL หรือว่ากลุ่มที่ค้างหนี้เกิน90วัน ถ้าไปดูจากตารางเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนจำแนกวัตถุประสงค์ของธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาร่วมกับงบการเงินของแบงก์ปี2562เราก็จะเห็นล้วครับว่าใครให้ปล่อยกู้เท่าไรอย่างไรและดูตัวเลขนี้นี่คือตัวเลขนะสิ้นไตรมาสที่3ปี2562ที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่ากู้เยอะที่สุดเลยก็จะเป็นกู้อสังหาริมทรัพย์1ใน3หรือว่า30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ รองลงมาคือการกู้เพื่ออุปโภคบริโภคประมาณ20%กู้เพื่อการประกอบอาชีพ18%และกู้เพื่อการเช่าซื้อรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์13%และถ้าพิจารณานะครับตัวไส้ในของหนี้ครัวเรือนก็จะพบว่าการใช้จ่ายในหมวดของบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นถึง2,30,000 0ล้านบาท หรือว่าพุ่งสูงขึ้นกว่า31%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของไตรมาสที่3ปี2561กู้เพื่อการศึกษาอยู่ในสัดส่วนสักประมาณ10%หรือว่า160,000ล้านบาทและถ้าไปดูตัวเลขของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นไปดูกลุ่มนี้กันก่อนนะครับ กลุ่มที่เริ่มส่งสัญญาณว่าอาการจะไม่ดีแล้วอาการเริ่มจะน่าเป็นห่วงแล้วก็คือมีบินบัตรเครดิตบินสินเชื่อส่วนบุคคลมาที่บ้านแต่เดือนนี้ไม่จ่ายก็แล้วกันไม่จ่าย1เดือนไม่จ่าย2เดือนแต่ยังไม่ถึง3เดือนนะครับอาจจะอยู่ในช่วงหมุนเงินกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแล้วถ้าไปดูนะครับสินเชื่อจากการอุปโภคบริโภคสัดส่วนมากถึง3 8 1 6ของยอดค้างของกลุ่ม SM และเตรียมที่จะขยับขึ้นไปเป็นหนี้ NPL และถ้าไปดูการปิดงดการเงินปี2562 SM, SM พุ่งขึ้นเกือบจะทุกธนาคารนะครับและตอนนี้ธนาคารเขาเข้มงวดขึ้นเยอะครับคุณผู้ชมในการกันสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์แล้วก็คุณภาพหนี้ไม่แปลกครับถ้าเขาเข้มงวดในการจัดอันดับลูกหนี้ นั่นหมายถึงว่าลูกหนี้เดิมที่มีพฤติกรรมในการกดเงินจากแบงก์นั้นมาโปะแบงค์นี้เงินไม่พอหมุนก็ไปกู้แบงค์ใหม่มาทําได้ยากขึ้นเพราะว่าแบงก์ที่จะไปกู้ใหม่เขาไม่ให้กู้ของเดิมเงินไม่พอที่จะไปใช้หนี้ก็เริ่มช็อตและตัวเลขตัวนี้ก็พุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนอันนี้เห็นชัดจากระบบเศรษฐ,ฐกิจของเราในขณะนี้ แล้วถ้าไปดูโครงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยผลักดันมาอย่างต่อเนื่องก็คือคลินิกแก้หนี้ที่ร่วมกับแซมหลักการของคลินิกแก้หนี้เลยครับก็คือการรวมูนยนหนี้เข้าไว้ด้วยกันทั้งหนี้ที่เป็นบัตรเครดิตทั้งหนี้ที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลและส่วนอื่นๆจะกู้จากแบงก์หรือนอนแบงก์ก็ได้เอามารวมอยู่ด้วยกันแล้วล่าสุดเขาก็ปรับเกณฑ์งวดที่สาไปแล้วก็จะทําให้เจรจาประนอมหนี้เอามารวมไว้ที่เดียวแล้วก็ตัดตัวเรื่องของดอกเบีย้ยออกผ่อนแต่เงินต้น นี่ก็จะเป็นโครงการสําคัญที่เขาพยายามที่จะผลักดันการแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบของคนในประเทศถ้าไปไล่เรียงกันดูนะครับคุณผู้ชมธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งทั้งตัวเลข SM นี่เพิ่มขึ้น20 NPL เพิ่มขึ้น21นี่คือส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแต่ถ้าเป็นกับธนาคารกสิกรไทยตัว SM เพิ่มขึ้น53เ ตัว NPL เพิ่มขึ้นเกือบ13% SM กสิกรมาเยอะทีเดียวนะครับขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาตัว SM หรือว่าคนที่หนี้สอกเขาอาการจะไม่ดีเนี่ยเกือบ15%ตัวหนี้เสียอยู่ที่7.51%อีกตัวเลขหนึ่งนะครับถ้าไปดูธนา,าติกับทหารไทยอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ดูตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ระหว่างการควบรวมกันอยู่แล้วก็ถ้าไปดูตัวเลขเทียบสิ้นปี2562นะครับ ก็จะเห็นว่า NPL อยู่ที่ประมาณสัก1,8 0 0 0ล้านบาทขณะนี้2แบงค์เขาก็อยู่ระหว่างการ Write-off หรือว่าการตัดนี่ศูนย์เป็นการลดมูลค่าทางบัญชีออกนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเลขมันกลับไปอยู่จุดที่สมดุลจากตัวเลขของแบงค์ไปฟังความเห็นของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่านี่ครัวเรือนที่พุ่งสูงเกือบ80%นั้นมีความเสี่ยงและ t d r i มองว่า มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นคนกู้ซื้อบ้านซื้อคอนโดอันนี้มองอีกส่วนหนึ่งก็มองว่าถ้าเบีย้ยหนี้ใช้หนี้ไม่ไหวเจ้าหนี้ยังสามารถที่จะไปยึดและเอามาขายทอดตลาดได้แม้ว่าจะไม่มีสถาบันการเงินไงอยากจะทําก็ตามนี่แหละนะครับแต่ยังมีหลักประกันอยู่แล้วที่บ้านที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เข้มงวดกับเรื่องของการปล่อยสินเชื่อบ้านโดยเฉพาะเรื่องของ LTV หรือว่าเพดานการปล่อย ตัวสินเชื่อเงินกู้แต่ที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่นี่บ้านคือนี่ของการใช้กินอยู่ใช้จ่ายที่เราเรียกกันว่าวิถีชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์นี่แหละนะครับกู้เอาไปซื้อของกู้เอาไปหมุนเงินตรงนี้นี่แหละไม่ได้มีหลักคาประกันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์หรือมูลค่าเพิ่มกับชีวิตและมีแนวโน้มที่นี่เสียจะพุ่งสูงขึ้นส่วนนี่รถยนต์ที่สูงขึ้นเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะครับ ก็จะหมดระยะของโครงการรถคันแรกตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีพอครบรอบสัก5ปีคนก็เริ่มที่จะไปกู้ซื้อใหม่ยอดก็เลยกระเตื้องขึ้นมาแต่โดยรวมยอดขายรถยนต์ก็แผ่วนะครับที่ผ่านมาแบงก์ชาติเขาพยายามจะบล็อกช่องทางไม่ให้ก่อหนี้หรือว่าทําสินเชื่อในลักษณะที่ไม่รับผิดชอบตอนนี้เขาก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องของการธนาคารเพื่อความยั่งยืนหรือว่า sustainable banking นะครับ สิ่งที่สําคัญก็คือความเห็นของผู้ว่าวิรไทยสันติประพบผู้ว่าการแบ่งชาตินี่แหละบอกว่าการทํามาตรการจะต้องผสมผสานกันอย่างน้อยนะครับก็จะต้องทําเรื่องของแมกโรพูเดนเชียลก็คือการกํากับดูแลแบบองรวมเพื่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจอย่างที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องดอกเบี้ยนโยบายมีเรื่อง LTV ตอนนี้ก็พยายามจะเข้าไปดูแลเรื่องของเงินกู้ส่วนบุคคลหรือว่า personal loan มีเกณฑ์เรื่องวงเงินบัตรเครดิตสินเชื่อจำนำรถอะไรที่รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมตรงนี้ต้องเข้าไปจัดการส่วนที่2คือไมโครพรูเดนเชียลหรือว่าการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมจะเข้าไปกำกับดูแลความเข้มแข็งของสถาบันการเงินแต่ละที่ไม่ย่อหย่อนมาตราฐานนะครับตรงไหนที่หย่อนต้องขันให้ตึงและที่สำคัญช่วงที่ผ่านมาแบงก์ก็แข่งกันปล่อยกู้กันเยอะมากปล่อยกู้ง่ายบางทีมีผิดมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ก็ยังปล่อยให้ ตอนนี้ทําแทบจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าแบงก์ต่างก็ตระหนักถึงความสําคัญเรื่องนี้ซึ่งความคิดเห็นจากคุณขัตตยาอินทรวิชัยกรรมาการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยบอกว่าการเพิ่มขึ้นของ NPL ของแบงก์กสิกรนะครับล่าสุดก็มาจากความเข้มงวดของแบงค์นี่แหละในการจัดชั้นอันดับหนี้ของธนาคารพาณิชย์เศรษฐกิจก็ชะลอตัวอันนี้กสิกรก็ยอมรับแม้ว่าธนาคารจะปรับปรุงโครงสร้างลูกหนี้ NPL แต่ก็พบว่า มีหนี้ไหลย,ย้อนกลับหรือว่าลักษณะของ r e e อนทรเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่สู้ดีผู้บริโภคก็อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างเปราะบางนะครับพอหมุนเงินไม่ทันก็กลับกลายเป็นกลุ่มหนี้ที่เป็น SM หรือว่า NPL ได้แล้วถ้าไปดูตัวเลขเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อณนะวันที่31ธันวาคมปี2562ของกสิกรไทยอยู่ที่3.65และถ้าไปดูอัตราส่วน สำหรับค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหรือว่า coverage ratio ที่แบงก์ก็ต้องทำกันอยู่แล้วเพื่อตั้งสำรองไว้ยังอยู่ที่ประมาณสัก150%โดยประมาณอันนี้คือธนาคารกสิกรไทยเขาก็ชี้แจงมานะครับสำหรับตัวเลขที่เกิดขึ้น สิ่งสําคัญเลยล่ะครับตอนนี้ก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับคนไทยเพื่อที่จะมี Money Literacy หรือความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินให้ออมมากขึ้นแล้วก็วางแผนเรื่องการเงินนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เศรษฐกิจอินไซต์หยิบยกขึ้นมาให้เห็นว่าปัญหาของนี่ครัวเรือนนะตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแน่และที่สําคัญ ตอนนี้อยู่ในช่วงดิจิทัล d i s r u p t i o เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายของโครงสร้างเศรษฐกิจคนที่เคยค้าขายได้ค้าขายไม่ได้แต่ออนไลน์กับมียอดขายที่โตเศรษฐกิจก็หมุนเงินลําบากเหมือนกันสําหรับคนที่ไม่ยอมปรับตัวนะครับและที่สําคัญเจอกับปัจจัยรุมเร้ามากในปีนี้ยิ่งจะต้องติดตามข่าวเศรษฐกิจยิ่งจะต้องทําตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วย